สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพาทุกคนมาเก็บข้าวฟ่างที่สวนของผมนะครับทุกคนครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้าวฟ่างเนี้ยดูเหมือนผมจะปลูกใช่ครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะเป็นกองปุ๋ยหมักนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยผมก็จะเอาเศษอาหารของนกเนี่ยเอามาเททิ้งนะบางทีเนี่ยก็จะมีมิลเลตเล็กๆนะครับที่ปิวมาด้วยนะครับก็เลยขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับแต่ว่าไปเราก็เยอะใช้ได้นะครับทุกคนนะครับนี่เป็นไงครับทุกคนครับช่อสวยไหมครับตอนแรกเนี่ยที่เขาออกนะครับผมก็คิดว่าเป็นหญ้าเนเปียนะครับแต่พอโตมาอีกหน่อยเอ๊ข้าวโพดหรือเปล่าสุดท้ายมาเรียบร้อยมิลเลตเนี่ยครับทุกคนครับอันนี้เนี่ยเหมือนต้นข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นยอดอ่อนที่ออกมาใหม่นะครับพอโตขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นมิลเลตนะครับทุกคนครับนี่พวงสวยๆเลยนะครับอันนี้นะคะก็จะเป็นพวงอ่อนของเขานะตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นพวงแบบนี้เลยนะครับพอโตมาอีกหน่อยเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองแบบ2อันนี้นะครับแล้วพอแก่จัดๆนะครับก็จะกลายเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ดําจัดนะครับดูอย่างต้นนี้นะครับก็น่าได้เวลาเก็บแล้วนะครับแล้วก็ร่วงด้วยอ่ะตัดเลยนะนี่ครับอันชันแบบแก้วจานเนี่ยชอบมากเลยนะครับเห็นแล้วว้าวของใหม่เหรอโอ้อร่อยดีครับเล็ดที่ต้นที่แก่ๆไปให้นกเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะตัดต้นที่แก่ๆไปให้น้องเขานะครับวิธีสังเกตก็คือถ้าไหนที่บานออกแบบนี้นะแล้วก็เป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าน่าใช้ได้แล้วครับผมว่าช่อนี้เนี่ยเริ่มจะแก่แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มร่วงจากรวงแล้วนะครับเนี่ยนี่แบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาบอกเลยครับว่าประหยัดอาหารได้เยอะเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กองของแก้วจ๋านกแก้วม่วงสุดที่รักแล้วก็ภูมิใจของผมนะครับมาแก้วพ่อมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์ไอ้เขียววันนี้พ่อตามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะเงียบก่อนเอออย่างนั้นแหละนั่นก็คือนี่มิลเลตนะเขียวลองกินดูเขียวกลัวแก้วลองกินดูแก้วไม่เอาแก้วกลัวเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอามาประดับกรงไว้นะครับถ้าเขาจะกินก็ให้เขากินครับเอาแบบนี้แล้วกันแบบนี้นะทุกคนครับแล้วก็แบบนี้สักพวงแล้วกันครับลำเอียงพวงนี้แล้วกันเขียวเงียบๆแกเอามากินแล้วเมื่อกี้นะแกก็เริ่มร้องวายๆอยากลองกินแล้วนะครับอ่ะแก๊กประดับไว้เหมือนกันผมจะเสียบไว้นะจะได้เหมือนอยู่ในธรรมชาตินะทุกคนครับเขาอยู่ในกรงก็ต้องมีสิ่งที่ทดแทนได้ครับโอ้เขียวชอบไหมขออย่างเดียวนะเขียวอย่าเขี่ยทิ้งก็พออย่ากินทิ้งกินขว้างเขียวสุดลากินให้ดูหน่อยเร็วๆนั่นแหละกินเขียวกินโอเคไม่กินไปกองอื่นเถอะต่อมาก็คือกองของน้องบูนะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยลูกเขากำลังลงรังเลยนะครับเหมาะสำหรับการที่ได้กินมิลเลตนะครับเขาเนี่ยจะได้ฝึกแทะเป็นนะครับหอมหล่นอยากกินแล้วเอาไว้อย่างนี้ดีกว่านะพอใครหอมหล่นพาลูกฝึกแทะนะอุ้ยหอมหล่นเหมือนจ้องจะกินแล้วครับน่ะลงมาละเหมือนหอมหล่นจะชอบนะครับแสดงว่าเดี๋ยวเก็บมาให้กินบ่อยๆเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวอันนี้มันกินทิ้งกินขว้างดีกว่า
อมนวลกินดีๆเออแบบนั้นแหละลูกของเขาคือตัวที่เกาะคอนับผีเดียวกับพ่อของเขาเลยนะครับไอ้ลูกเขามาแล้วลูกเขามาแล้วมองอะไรเขากลัวตัวโตอินซิฟมีเหล็กสเปรย์มาลองให้กินดูอินซิฟออกไหมถ้ายังไม่กินไปบินเล่นก่อนไหมอินซิฟโอเคอินซิฟไม่อยากออกต่อไปก็มาให้นกในโรงเรือนต่อนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเน็บไว้ตรงนี้หนึ่งที่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยใบมิ้นท์น่ะชอบมามากเลยนะครับใบมิ้นท์จะได้มีมิลเลตอร่อยกินนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ดูจากหอมด่วนแล้วน่าจะอร่อยครับตรงนี้นะจะมีนกลงรังเนี่ยชอบมาอยู่ตรงนี้นะผมจะเอาไว้ตรงนี้ไปนกลงรังหนึ่งตัวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวลองเอาช่อนี้ช่อเล็กๆให้น้องเขาลองดูนะครับเนาะเออช่างเหอะ นี่นะครับพวงใหญ่ๆเลยนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับเอาเน็บไว้ตรงนี้เพราะตรงนี้ก็ชอบมีเลอเบิร์ดมาอยู่ด้วยกันนะครับต้นนี้ครับเป็นต้นที่แปลกมากเขาคิดว่านกในโรงน่าคิดแบบนี้นะครับเพราะออกเป็นกะเพราได้ฟ้าทายโจรได้แล้วตอนนี้ยังออกเป็นมิลเลตได้ด้วยนะครับแบบนี้กันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่สำคัญของนกบางตัวครับเอาแล้วหนูเข้าไปในกรงได้ไงอ่ะออกมาก่อนนะเออนั่นแหละแล้วเราเดี๋ยวก็จะเหน็บไว้ตรงนี้ด้วยนะครับโอ้ยร้อนแล้วที่เหลือนะผมเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับอุ้ยในนี้เนี่ยจะมีเมล็ดด้วยนะครับถ้างั้นก็เทไว้เลยมากินกันได้แล้วเดี๋ยวเรามาจับตาดูกันนะครับว่าจะมีนกตัวไหนเนี่ยมากินบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย